มิ้วใครอ่ะรู้จักกันได้หรอบีมใช่ไหมใช่ฉันเองฉันดีใจนะที่เธอจำเสียงฉันได้ตาต่ำนี่แกคิดยังไงถึงไปชอบคนตาบอดให้ยายบีมก็เธอจะให้น้องชายเธอมากอดลูกสาวฉันกินได้ไงน้องดาววีคิสมายบีมกลับมาจากต่างประเทศทั้งทีปรับตัวได้หรือยังลูกแม่เป็นห่วงหนูนะปรับตัวได้แล้วค่ะคุณแม่หนูอยู่นี่ก็เหมือนอยู่ที่นู่นใช่ไหมวะใช่ค่ะคุณแม่พวกเราดูแลตัวเองได้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะจ้าสาวสาวคุณแม่แล้วที่เรียกบีมมาหาที่บริษัทมีเรื่องอะไรล่ะคะอ๋อแม่แค่จะบอกให้หนูเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวอะไรคะก็เตรียมตัวไปเจอคุณเช็คคู่มั่นของหนูไงล่ะคุณแม่บีมยังไม่อยากคิดเรื่องนี้เลยค่ะเอาไว้ก่อนได้ไหมคะบีมคุณแม่ท่านบอกอะไรเธอก็ฟังเถอะผู้ใหญ่เขาอาบน้ำนอนมาก่อนเห็นไหมเพื่อนหนูยังคิดเหมือนแม่เลยแต่ว่าไม่รู้แหละยังไงหนูก็ต้องเข้าพิธีมั่นกับคุณเช็คค่ะคุณแม่ดูสิมิ้วมาเปิดร้านสายจนได้เลยโอ้พี่หมูใครเขาจะไปรู้ล่ะว่าคนส่งน้ำส้มเขาจะส่งเลยวันนี้มีน้ำส้มแม่ขายก็ดีแค่ไหนแล้วรู้แล้วล่ะรีบเอามาวางให้เสร็จเลยพอยังพี่หมูพอแล้วพอแล้วแกปิดฝาเลยอะไรก็ไม่รู้ฉันบอกว่าไม่อยากมันไม่อยากมันคุณแม่ไม่เข้าใจฉันบ้างเลยเอาเถอะบีมพี่เชคเขาก็รวยออกมันไปเถอะไม่เห็นเสียหายตรงไหนเลยโหว่าฉันไม่ได้ชอบคอสหน่อยน้ำส้มจ้าน้ำส้มน้ำส้มไหมครับคุณละ10บาทครับหวานหวานชื่นใจจ้าหน้าบริษัทแม่เธอมีคนมาขายน้ำส้มได้หรอนั่นสิฉันไม่รู้มาก่อนเลยมิ้วนี่เยบีมทำไมตอนสอบไม่บอกคำตอบฉันฉันสั่งว่าไงวันแบบนั้นฉันทำไม่ได้หรอกมันไม่ซื่อสัตย์นะไม่ซื่อสัตย์หรอไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหมวันฉันเจ็บนะเจ็บสิจะได้จำโอ๊ยปล่อยฉันนะวันข่าวหลังก็อย่าขัดคำสั่งฉันเข้าใจแล้วบีมนะวันมีอะไรไอ้บอดอย่าแกล้งบีมเลยนะฉันขอล่ะเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะค่อยมาห่วงคนอื่นเป็นอะไรมากไหมบีมไม่เป็นไรหรอกขอบใจนายมากนะมิ้วเป็นฮีโร่ช่วยฉันตลอดเลยถ้าเป็นบีมเราพร้อมช่วยเสมอแหละจ้าไปเดี๋ยวฉันไปส่งเฮ้ยไม่เป็นไรบีมเรากลับเองได้ไม่เป็นไรเดินดีๆนะว้าฉันอยากกินน้ำส้มเดี๋ยวบีมเอาน้ำส้มหน่อยค่ะขายยังไงคะขวดละ10บาทครับเอา2ขวดค่ะ20บาทค่ะดีค่ะไม่มีเสร็จหรอคะอ๋อไม่มีค่ะงั้นรอแป๊บนึงนะคะไม่ต้องทอหรอกค่ะฉันให้เพื่อนฉันมิ้วเป็นไงบ้างสบายดีไหมมิ้วใครอ่ะรู้จักกันได้หรอบีมบีมเหรอบีมใช่ไหมใช่ฉันเองฉันดีใจนะที่เธอจำเสียงฉันได้มิ้วใช่คนนี้หรือเปล่าที่แกเคยเล่าให้พี่ฟังว่าเขาที่ใส่น่ารักอ่ะพี่หมูแล้วนี่บีมกลับมาจากต่างประเทศตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอฉันกลับมาได้อาทิตย์กว่าแล้วแหละนี่แล้วน่าจะถามแล้วหนาฮะว้าบีมเราคิดถึงเธอมากเลยนะมิ้วว้ายคิดถึงบ้าบออะไรของนายไปกันเถอะบีมไปบีมบีมพี่หมูบีมไปแล้วหรอไปแล้วนี่บีมฉันถามหน่อยเถอะไอ้บอดนั่นเป็นใครอ่ะถ้าฉันบอกเธอสัญญากับฉันก่อนว่าเธอจะไม่บอกใครสัญญาบอกมาสิก็เขาเป็นรักแรกพบของฉันฮะรักแรกใช่ฉันชอบเขาตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว
ถ้าฉันจะมั่นกับใครสักคนฉันก็จะมั่นกับเขานี่แหละคนตาบอดเนี่ยนะบีมใช่เธอห้ามบอกใครเด็ดขาดเลยนะฉันไม่บอกหรอกตาต่ำนี่แกคิดยังไงถึงไปชอบคนตาบอดให้ยายบีมคุณแม่นี่ว่าไหนเธอบอกจะไม่บอกใครไงแล้วเธอบอกแม่ฉันทำไมก็ฉันเป็นห่วงเธอนี่บีมเธอเป็นเพื่อนฉันทั้งคนนะว่าไม่ต้องไปโทษใครเลยยายบีมนี่เธอฉันอุตส่าห์ให้ที่ทำมาหากินฉันไม่น่าเห็นใจพวกเธอเลยแต่พวกเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะไม่ได้ทำงั้นหรอกก็เธอจะให้น้องชายเธอมากอดลูกสาวฉันกินได้ไงคุณแม่คะมิวเขาเป็นคนดีเขาไม่ทำแบบนั้นหรอกค่ะแล้วอีกอย่างหนูก็ชอบมิวจริงๆด้วยถึงมันจะเป็นคนดีแม่ก็ไม่ยอมให้ไปคบกับมันหรอกดูสภาพมันสิตาก็บอดตัวเองก็ยังเอาไม่รอดเลยแล้วมันจะไปดูแลแกได้ยังไงฮะยายบีมใช่บีมพี่เช็คเพียบพร้อมกันตั้งเยอะคุณแม่คะถึงตาจะบอดแต่ก็รักษาให้หายได้ความรักมันใช้หัวใจนะคะไร้สาระฉันไม่เอาด้วยหรอกนี่ยายบีมฉันถามเลยเถอะแต่เช็คฉันรวยกว่าดีกว่าไอ้คนตาบอดขายน้ำส้มนี่ไม่มีอะไรสู้ได้สักอย่างฉันขอสั่งแกให้เลิกยุ่งกับมันเดี๋ยวนี้คุณแม่หนูว่าท่านประธานคงเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะค่ะเธอหมายความว่ายังไงนั่นสิแม่คะจะแก้ตัวอะไรกันอีกหมายความว่าคู่มั่นของลูกสาวท่านประธานไม่ใช่คนดีอย่างที่ท่านคิดยังไงล่ะคะนี่ค่ะไม่ต้องกลัวนะคะคุณเช็ควาเกี้ยกล่อมคุณหญิงชมพูนุชกับยายบีมเรียบร้อยแล้วยังไงคุณเช็คก็ได้มั่นกับยายบีมแน่นอนค่ะไว้ใจวาได้คุณเช็คเตรียมตัวเริ่มแผนการละลายทรัพย์ครอบครัวนี้ได้เลยค่ะอ้อแล้วก็อย่าลืมส่วนแบ่งของวานะคะค่ะไว้คุยกันค่ะนี่วาเธอกล้าทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงขอโทษค่ะวาหนูไม่รู้หนูไม่ได้ทำหลบไปเป็นไงล่ะคะคุณแม่ชอบดูคนที่ฐานะเกือบเอาคนไม่ดีเข้ามาในชีวิตแล้วนะคะบีมแม่ขอโทษนะลูกพวกเธอฉันขอโทษนะฉันไม่น่าหลงเชื่อคนไม่ดีเลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับหนูบีมแม่อนุญาตให้หนูคบกับเขาได้นะเพราะแม่เชื่อแล้วว่าเขาเป็นคนดีจริงๆส่วนเรื่องการรักษาแม่จะออกค่าใช้จ่ายให้เขาเองขอบคุณนะคะมิวดีใจด้วยนะขอบคุณนะครับท่านประธานขอบคุณขอบคุณแม่มิวนายจะได้เห็นหน้าเราแล้วนะนี่แกรู้หรือเปล่าว่าบีก็สวยมากเลยนะจริงเหรอพี่หมูจริงสิตื่นเต้นไหมมิวพี่หมู หนูเป็นไรหรือเปล่าลูกคิดจะหนีนี่เหรอไอ้เซิร์ชเดี๋ยวสิ้นเดือนผมก็เอาไปจ่ายฉันยึดโรงแรมแน่ลุงให้หนูยืมก็แล้วกันนะมีเมื่อไหร่ค่อยเอามาให้ลุงนะจงไปเบ่งบานในทุ่งดอกหญ้าให้สง่างามนะลูกค่ะคุณลุงลูกไหมคะลูกสวยๆนะคะวาดเองกับมือเลยค่ะลูกไหมคะลูกสวยๆเลยนะคะวาดเองกับมือค่ะลูกคะลูกสวยไหมคะลุงคะเอาลูกไปคะหนูวาดเองกับมือเลยนะคะหนูวาดเองเลยเหรอลูกสวยนะเนี่ยรูปนั้นพี่สาวหนูวาดค่ะส่วนรูปนี้หนูเป็นคนวาดค่ะแล้วขายยังไงอะลูกรูปเล็ก350ค่ะส่วนรูปใหญ่150ค่ะถูกนะเนี่ยทำไมมันถูกจังล่ะลูกปกติภาพวาดสวยขนาดนี้ราคามันหลักพันนะลูกคนวาดไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรขนาดขายหลักร้อยยังขายไม่ได้เลยค่ะหนูจำคำลุงไว้นะมันไม่เกี่ยวกันหรอกว่าใครจะวาดค่าของคนมันอยู่ที่ผลของงานดอกหญ้าอย่างหนูรอวันที่จะเบ่งบานนะลูกขอบคุณค่ะคุณลุงแล้วคุณลุงจะช่วยหนูซื้อไหมคะยังดีกว่าลูกแต่ถ้าโรงแรมหนูสร้างเสร็จหนูกลับมาอีกครั้งนึงนะลุงจะให้วาดภาพให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ของโรงแรมลุงสู้ๆนะลูกค่ะคุณลุงขอบคุณค่ะไปแล้วอ
ในเสิร์ตนี่หืมหนูเป็นไงหรือเปล่าลูกเดินยังไงไม่ดูตาม้าตาเรือดีนะว่าฉันไม่ชนหนูขอโทษค่ะหนูเป็นไรหรือเปล่าลูกโอ้ยมัวแต่ห่วงคนอื่นห่วงตัวเองก่อนดีกว่าไหมมีหนี้แล้วไม่ใช้คิดจะหนีหนี้เหรอไอ้เซิร์ตมันยังไม่ถึงเวลานี่ครับคุณจุ๋มเดี๋ยวสิ้นเดือนผมก็เอาไปจ่ายให้มันจริงเถอะไอ้เซิร์ตไม่งั้นฉันยึดโรงแรมแน่เสียเวลาจริงๆเลยเออหรือจะให้ฉันเป็นหุ้นส่วนโรงแรมแกก็ได้นะจะได้ไม่ต้องจ่ายนี่หนูไม่เป็นไรแน่นะลูกไปหาหมอไหมไม่เป็นไรค่ะลุงแต่ว่าลูกหนูไม่น่าจะขายได้แล้วสามพันค่าอะไรเหรอคะลุงเอาไว้เป็นทุนนะลูกรับไปสิหนูรับไปไม่ได้หรอกค่ะลุงหนูเกรงใจเอางี้ถ้าหนูเกรงใจลุงให้หนูยืมก็แล้วกันนะมีเมื่อไหร่ค่อยเอามาให้ลุงนะรับไปสิขอบคุณค่ะจำไว้นะลูกดอกหญ้าถ้ามันอยู่ในกระถางมันจะดูไร้ค่าแต่ถ้ามันอยู่ในทุ่งมันจะสวยงามจงไปเบ่งบานในทุ่งดอกหญ้าให้สง่างามนะลูกค่ะคุณลุงนี่มันคือการเจรจานะคุณออมไม่ใช่การต่อรองแต่ราคาโรงแรมมัน30ล้านยืมมาแค่5ล้านส่วนต่างมันเยอะนะเช็คกรุณาเรียกผมว่าคุณเช็คด้วยนะครับคุณออมค่ะคุณเช็คถึงเราจะเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนมันก็คืออดีตตอนนี้พ่อเธอเป็นลูกหนี้พวกเราคุณแม่คะทำไมไม่ยึดโรงแรมให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยล่ะคะเพราะยังไงพวกนี้ก็ไม่มีปัญญาใช้หนี้เราอยู่แล้วเอ้าว่ายังไงล่ะไอ้เซิร์ชเงียบเป็นเป่าสากอยู่ได้ไม่ต้องกลัวหรอกครับคุณจุ๋มผมหาเงินมาใช้หนี้ได้แน่นอนยังไงเหรอคะลุงอย่าบอกนะว่าจะเอาโรงแรมนี้เข้าธนาคารเพราะยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเอ้าทำไมล่ะยายบีมทำไมนะหรอครับคุณแม่ก็เพราะว่าโรงแรมนี้มันติดธนาคารอยู่นะสิครับคุณแม่โอ้ยจริงด้วยนะไม่ต้องทำอะไรหรอกลูกเตรียมเก็บของเราคงจะไม่ได้เป็นเจ้าของโรงแรมนี้อีกต่อไปแล้วล่ะลูกมันต้องมีทางสิคะคุณพ่อถ้าจะมีก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นล่ะลูกทางไหนล่ะคะคุณพ่อต้องมีปฏิหาริย์ลูกพ ถ้าไม่มีใครออกมาต้อนรับเจ้าของใหม่พังของนะเว้ยอะไรกันนะคุณจุ๋มพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอถึงจะครบกำหนดชำระหนี้โอ๊ยลุงจะวัน
นี้หรือวันพรุ่งนี้ยังไงลุงกับลูกก็ต้องใส่หัวออกไปจากโรงแรมนี้อยู่แล้วหยุดนะบีมอย่ามาก้าวร้าวกับพ่อฉันนะเธอนั่นแหละหยุดเป็นแค่ลูกนี่อย่ามาขึ้นเสียงกับเจ้านี่นะแต่มันก็ยังไม่ครบกำหนดนะคะจะมาเร่งรัดแบบนี้ได้ยังไงโอ้ยปากเก่งจริงๆเลยนะหนูถ้าเธอเก่งจริงเหมือนปากเธอก็เอาเงินมาใช้หนี้ฉันสิมีไหมไม่มีละสิตาเช็คยายบีมดูหน้าคนไม่มีเงินใช้หนี้สิมีค่ะคุณเฟิร์นลุงเขาติดหนี้คุณจุ๋มเท่าไหร่คะ5 ล้านค่ะคุณเฟิร์นงั้นก็หักลบกบหนี้ที่คุณจุ๋มติดฉันไว้แล้วกันนะคะได้ไงอะคะมันหนี้คนละส่วนกันนะคะถ้าไม่ยอมงั้นฉันยึดตึกแถวที่หน้าตลาดแล้วกันนะคุณแม่ยอมค่ะยอมคุณเฟิร์นยอมค่ะดีค่ะแล้วก็อย่ามารบกวนผู้มีพระคุณของฉันอีกนะคะไอ้เสิร์ตน่ะเหรอคะเป็นผู้มีพระคุณของคุณเฟิร์นถ้าไม่มีธุระอะไรแล้วเชิญค่ะคุณแม่เอาไงดีคะกลับสิเอาไงลูกไปกลับกลับกันนะคะคุณเฟิร์นสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ๊ะเราเคยรู้จักกันด้วยเหรอลูกลุงคะลุงจำดอกหญ้าดอกนี้ไม่ได้เหรอคะหนูนั่นเองดอกหญ้าน้อยๆดอกนั้นตอนนี้มันได้เบ่งบานอย่างสง่างามแล้วนะคะลุงผลงานของหนูได้ไปแสดงที่ลอนดอนด้วยค่ะดีใจด้วยนะลูกไม่ช่วยหนูในวันนั้นก็คงไม่มีหนูในวันนี้หรอกค่ะในนี้มีเงินอยู่30 ล้านลุงรับไปสิคะจะได้ใช้หนี้ธนาคารด้วยตั้ง30 ล้านลุงรับไว้ไม่ได้หรอกลูกลุงเกรงใจถ้าเกรงใจงั้นถือว่าหนูซื้อหุ้นโรงแรมแล้วกันนะคะรับไปสิคะคุณลุงนะคะขอบใจนะลูกขอบใจมากขอบคุณค่ะคุณเฟิร์นค่ะ